อ่ะก็วันนี้นะฮะที่จะคุยกันอย่างซิตี้ไม่ไม่อย่างซิตี้อย่างซิตี้ที่ได้แชมป์มาเจ๊ในเกมนัดชิงชนะเลิศกับอินเตอร์มิลานอันจริงผมว่าก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ที่อินเตอร์จริงก็ทำได้ดีครับดีมากดีดีเกินความคาดหมายเลยมีโอกาสมากมายเยอะยิ่งมีโอกาสยิ่งเยอะกว่าตู้เย็นตีดีดีตื่นตีไอ้เหี้ยพลาดเข้าไปจริงด้วยไม่แล้วมันจะยกออกไม่ได้ไม่คือมันก็เป็นคนที่ไม่คือโดยอาจสมมติถ้าจะพูดเรื่องลูกากูเนี่ยนะไม่ได้พูดเรื่องมันนะตีตู้ใช่แล้วล่ะถ้าพูดเรื่องบิ๊กตู้เนี่ยจะว่าเขาเป็นตู้บิ๊กตู้คือจะว่าเขาเป็นกองหน้าที่มันทื่อมันลื่อไปหน่อยคือการยืนช่วงที่มันดีจริงๆก็มีนะช่วงที่มันดีมันก็มีก็คืออินเตอร์รอบแรกอ่ะที่ย้ายจากยูแต่อินเตอร์รอบแรกที่คว้าสกูเดตโต้คว้าลอสโซโลแล้วก็ต้องเอเวอร์ตันใช่ไหมเป็นรองแค่โรนโดตอนนั้นใช่แต่ว่านี่ประเด็นมันคือพี่ซอเป็นนักฟุตบอลชีพพี่ซอรู้การยืนไม่รู้เลยไม่ไอซอคือตัวยืนนี่แหละผมอะบอกให้ลูกอย่างผมถนัดมากไอแบบป้าป้าไอยิงเลยเฮ้ยอากเนี้ยไม่มีโดนผมหรอกไม่โดนมันอยู่ข้างสนามไม่โดนไงอะเขาสิเขาเลิกอยากแน่สิเลเจนด์นะไม่ใช่เขาเลิกแล้วก็คุณจะไปทำลายไปเอาต่อที่ครูสาวบอกพี่ต่อได้รู้ไม่บอกไม่รู้แล้วบอกกูอยากได้มันคือจังหวะแบบนี้กองหน้าหรือนักฟุตบอลอาชีพอ่ะมันต้องยืนแบบพร้อมเล่นอ่ะก็พูดอีกนะเซนอ่ะไอ้นี่มันยืนเต็มเท้าเลยถ้าไปดูภาพอ่ะมันยืนเต็มเท้ามันคือแบบไม่ได้คิดเลยว่าบอลมันจะมาจากไหนอะไรเงี้ยมันต้องแบบเผื่อไว้หน่อยสิว่าคือบางทีถามว่าสงสารไหมผมมองว่าผมไม่รู้สึกว่าสงสารเออแต่ผมมองมันเป็นจังหวะฟุตบอลจังหวะเกมคือมึงควรจะต้องดีกว่านี้เขาไม่ควรยืนอย่างที่เจดําบอกไม่ควรยืนแน่นขนาดนั้นใช่ต้องยืนเผื่อๆอ่านเกมหน่อยว่าบอลจะพลิกได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดย์เป็นคนไม่ใช่เป็นคนที่คล่องใช่ใช่ก็ต้องแบบมันจะพร้อมไว้หน่อยอย่างเงี้ยสักนิดนึงแต่ก็สุดท้ายคือแมนซิตี้ได้ผมว่ามันก็สมควรจริงๆถามว่าแต่ถ้าอินเตอร์ได้ก็ทริปเปิ้ลแชมป์นะก็เหมือนกันก็ทริปเปิ้ลแชมป์เหมือนกันใช่แต่ก็มันก็ห่างกันเยอะแต่การเล่นรอบชิงปีนี้ผมว่าก็เป็นดีที่สุดแต่ว่าล่าสุดแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจำไม่ผิด 3-4 ฤดูกาลหลังสกอร์นี่หมดเลยนะ 1-0 ใช่ไหมผมว่ามันกดดันเนาะป่ะใช่มาดริดชนะลิเวอร์พูลนะที่เกต้ายิงออกไอ้เหี้ยแล้วมึงจะทำไมอ่ะที่ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงฮาร์สออกไปใกล้หมดเวลาแล้วก็แพ้ 1-0 แล้วที่วินิซูสชาร์จจ่อเข้าไปอ่ะเออใช่แปรเข้าไปอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยๆไงยกตัวอย่างเฉยๆว่าแล้วก็แพ้แล้วก็เสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมไม่มีโพสอะไรใน Facebook อะไรเงี้ยไม่มีโพสบอกเดี๋ยวเราจะไม่มีเพื่อนด้วยมีมันอยู่แค่นี้เออไปแซวทำไมก็ขิงกันอยู่นั่นแหละเออก็ขิงกันสองคนเนี่ยก็มันเทพมิยายปีหนึ่งก็ได้นะของซิตี้นะก็เหมาะสมนะในมุมเจ๊ว่าเขาก็ขาดแค่นี้แหละแล้วประเด็นเนี่ยนี่คือทีมที่มันจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองมันเป็นเงี้ยคือมึงขาดแชมเปี้ยนส์ลีกนะมึงก็เสือกมาได้ในปีที่มึงได้อะไรมาแล้ว2แชมป์เพราะนั้นมันคือแบบควบรวมแบบมันเป็นจังหวะของเขาจริงๆใช่แล้วอย่างนี้ถ้ามองแบบตามเนื้อผ้าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะเอหมดความท้าทายไหมหรืออะไรยังไงเจ๊มองไงเพราะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาถามว่ารู้สึกไงแม่งพูดแบบเออก็สงบนะก็ไม่เชี่ยแบบคือมันก็ไปเท่คือมันชนะไงพูดอะไรก็ได้ผมว่าผมต้องเตรียมกันนะก็วันตอนนี้หมดเวลาที่ผมคุยกับพี่ต้อมก่อนมันหมดเวลาปุ๊บทุกคนแม่งวิ่งวู้นี่เฉยอันนี้ก็เดินอยู่ได้ก็กับบาซ่าอะไรก็เคยใช่ไหมเขาได้มาแล้วไงไม่แต่ทีเนี้ยเรื่องความท้าทายเรื่องความมุ่งมั่นมันจะดรอปลงไหมใช่ว่าคนอย่างเป๊ปไม่เพราะว่าอย่าลืมนะจะไปนอกโลกหรออยู่ที่อังกฤษนี่แหละไม่เอาทีมมิสเซนตี้ไปเล่นนอกโลกไงแล้วนาซาแม่งบอกแล้วด้วยมีนาซาแชมเปี้ยนลีกเยอะเลยไงเจ๊ว่าเจ๊ว่ายังมีได้อยู่ไร้พ่ายโอ้โหมึงอยากไร้พ่ายเหรอไม่ถ้าเรามองไงถ้าเรามองเหมือนว่าถ้าคุณได้แชมเปี้ยนแชมป์ไปแล้วได้หมดแล้วในอังกฤษอ่ะต้องเอาแต้มสูงสุดก็ทำมาแล้วยิงประตูสูงสุดก็ทำมาแล้วทุกอย่างมันได้หมดแล้วตอนนี้เหลือแค่อินวินซิเบิลที่อาร์เซนอลทำไว้ปี2004ที่มันอีกเป้าเดียวที่ถ้าคุณอยู่ในอังกฤษมันเหลือเป้าเนี้ยมันเหลือเท่านี้ซึ่งผมมองว่าใกล้มีโอกาสไปได้เพราะอะไรไหมเดี๋ยวมันเสริมอีกเพราะซิตี้มันเสริมทุกปีเปลี่ยนตัวสองตัวเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นข่าวยอสโกกวาดิโอของไลป์ซิกของโครเอเชียคือถ้ามายืนไหนผมอยากรู้อ๋อต้องมายืนหลังละเพราะว่าดันจอนโซไปเล่นใช่ใช่นี่แหละเก่งจัดเลยตอนนี้กลายเป็นของดีไปเลยเออซึ่งเนี่ยแหละคือมันคงไม่ถึงขั้นบอกผู้เล่นนะเอ้ยจะเริ่มรู้กันใหม่เราจะคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายคงไม่หรอกแต่ไปถึงว่าพอมันเล่นไปเรื่อยมันก็ต้องมีคิดไว้บ้างแหละมันเพราะแต่ละซีซั่นแต่ละผู้เล่นแต่ละโค้ชมันก็จะต้องมีเป้าหมายของตัวเองว่าฤดูกาลนี้จะทำอะไรแต่จิตวิทยามันสูงมากเห็นเราเคยเห็นคลิปที่มันบิวลูกทีมในห้องแต่งตัวโอ้โหแม่งสุดเลยนะได้เคลียร์ใหญ่เลยบิวใหญ่เลยโอ้แล้วขึ้นไงไม่แล้วพอเคลียร์บนใช่ไหมเคลียร์บนล่างขึ้นพอล่างขึ้นจับล่างงัดปุ๊บล่างงัดปุ๊บลิ้นดุนโอ้โหข้างบนต่อกูตายเลยกูตายเลยนี่รายการกูดากระฟูมันไปอะ
นี่แมนซิตี้คุณสเตปอัพในนี้บอกว่าแมนยูแมนซิตี้ยังไม่ได้แชมป์ซีเกมเออว่ะก็จะพามันได้แชมป์ซีเกมให้เนี่ยโอ้ยากยากกินเรายากแสดงว่าต้องให้เป๊ปมาคุมไทยไม่เอาทีมแมนซิตี้มาด้วยแมนเขาบอกมาถึงแมนซิตี้ไม่ใช่พุ่นเป๊ปนะอ๋อชื่ออะไรนะคนคอมเมนต์ชื่ออะไรสเตปอัพแบนนี่แบนนี่มีคนนึงบอกว่าอยากหล่อให้ได้สักครึ่งหนึ่งของเจ๊ดำ